โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์กนาราทิปนะครับสำหรับวันนี้นะฮะก็ต้องเรียกว่าเป็นคลิปอะไรดีคลิปเดย์เทรดได้ไหม เรียกว่าคลิปเดย์เทรดได้ไหมครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันไม่ใช่เทรดต่อนะครับวันนี้เนี่ยในไลฟ์ผมเทรดจบไปแล้วนะครับอันนี้เนี่ยมันเป็นการเทรดที่แยกจากในไลฟ์เรียกว่าอะไรดีเรียกว่าเดย์เทรดแล้วกันนะครับเรียกว่าเดย์เทรดแล้วกันนะครับมันเป็นการเทรดรายวันนะครับก็เดี๋ยวในวันนี้นะครับผมจะมาทำคลิปเดย์เทรดให้เพื่อนๆรับชมกันนะครับวันนี้เนี่ยผมตั้งเป้าหมายเอาไว้นะครับว่าจะมาเทรดทั้งหมด3ไม้นะครับไม้ละ500เหรียญนะครับอันนี้เนี่ยมันเป็นการเทรดที่ผมรู้สึกว่าพรุ่งนี้ผมไม่ได้เทรดใช่ไหมครับวันที่31เพราะว่าตลาดมันจะปิดนั่นเองนะฮะก็ผมว่าเอ้ยเดี๋ยวผมขอเทรดเผื่อไว้วันนี้เลยแล้วกันนะครับก็เลยมาอัดคลิปนี้นั่นเองนะฮะในคลิปนี้เนี่ยผมตั้งเป้าหมายเอาไว้นะครับว่าผมจะเทรดทั้งหมด3ไม้ไม้ละ500เหรียญนะครับก็มาดูกันนะฮะว่าสุดท้ายผลลัพธ์ที่ได้จะออกมาเป็นยังไงนะครับโอเคผมก็สำหรับเทคนิคที่ผมจะใช้ในวันนี้นะครับก็เป็นเทคนิค price action เหมือนเดิมนะครับก็เป็นการดูลักษณะของแท่งเทียนนะครับเสร็จแล้วก็เอามาปรับใช้กับการเทรดนั่นเองนะครับโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวจะเปิดคลิปนานเกินไปปะเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นเทรดกันเลยครับปะมาดูกันว่าวันนี้ผมจะทำได้ถึงตามที่ฝันเอาไว้ไหมหรือสุดท้ายจะไปตกหมาตายซะก่อนไปรับชมกันเลยครับโอเคตอนนี้5 ทุ่ม 16 นาทีนะครับมีสัญญาณไม้ที่1เกิดขึ้นแล้วนะฮะโอ้ได้ไม่หนอโอเคครับผมก็สลับไม้ที่1ผมเลือกกดเทรดลงนะครับอันนี้เนี่ยปกติเพื่อนๆน่าจะไม่เคยเห็นผมเทรดในลักษณะกราฟแบบนี้ใช่ไหมกราฟที่มันแบบโอ้โหวิ่งได้เรียกว่าวิ่งได้โอ้โหคาดการณ์ทิศทางได้ยากมากถูกต้องไหมครับปกติเพื่อนๆจะไม่ได้เห็นผมเทรดในกราฟลักษณะนี้ใช่ไหมซึ่งถามว่าทําไมผมถึงเลือกเทรดนะครับอันนี้บอกเหตุผลตรงนี้ก่อนนะครับว่ากราฟแทบทุกคู่ณตอนนี้นะฮะมันวิ่งแบบนี้ทั้งหมดเลยนะครับมันเลยจําเป็นต้องเทรดนะและด้วยความที่ว่าผมตัดสินใจว่าตัวเองจะเทรดไปแล้วด้วยนะครับก็เลยว่าอยากทําตามวินัยของตัวเองนะครับที่จริงผมไม่เทรดก็ได้นะแต่ว่าด้วยความที่เราตัดสินใจไปแล้วเนาะก็อยากจะทําให้มันสําเร็จตามเป้าหมายครับมาดูกันว่าจะชนะไหมนะครับไม้ที่1นี้เหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าอย่างแรกก็คือกราฟแท่งนี้อย่างที่เราเห็นเลยนะครับว่าเขาเคยวิ่งขึ้นไปสูงเลี้ยวถึงตรงนู้นเลยเห็นไหมฮะแต่ว่าพอเขาขึ้นไปถึงเนี่ยเหมือนกับว่าเขาเนี่ยมีแรงซื้อไม่มากพอนะครับหรือว่าแรงขายเนี่ยอาจจะเข้ามามีผลแล้วนะครับเลยทําให้สุดท้ายเนี่ยจากที่เขาเคยวิ่งขึ้นไปถึงเนาะก็กลับตัวลงมานะครับซึ่งไม่ได้กลับตัวธรรมดานะเป็นการดีดกลับลงมาเลยนะครับแล้วก็มาปิดเป็นแท่งเล็กๆอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ตอนกราฟขึ้นแท่งใหม่ก็คือกราฟแท่งนี้ที่ผมเอาเมาส์ชี้อยู่นะครับเขาเนี่ยดีดลงไปข้างล่างทันทีเลยนะครับวิ่งลงไปเป็นแท่งแดงข้างล่างนี้ทันทีเลยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มเหมือนกันนะครับว่าณตอนเมื่อกี้นะครับที่กราฟเคยวิ่งขึ้นไปสูงมากแล้วเขาโดนตบกลับนะครับให้ดีดตัวกลับลงมาปิดเป็นแท่งเล็กแบบนี้เนี่ยแสดงว่าณตอนนี้แรงขายเข้ามามีอิทธิพลกับกราฟน่าจะเป็นจํานวนมากเลยทีเดียวนั่นเองนะครับผมเลยค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าที่กราฟแท่งนี้มีการดีดตัวลงมาแรงมากน่าจะเกิดขึ้นจากแรงขายที่เข้ามามีอิทธิพลกับกราฟนั่นเองนะครับและน่าจะเป็นแรงขายที่มีอิทธิพลมากพอสมควรเลยด้วยไม่อย่างนั้นเขาคงไม่ดีดให้กราฟวิ่งลงมาลึกขนาดนี้ตั้งแต่วินาทีแรกๆเลยนั่นเองนะครับพอกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจึงเทรดลงตามแรงขายหรือแรงที่ทําให้กราฟวิ่งลงที่กําลังเข้ามามีผลกับกราฟมากที่สุดในตอนนี้อยู่นั่นเองนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือชนะอย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยนะครับอันนี้ก็คือไม้ที่1นะฮะในไลน์นี้เนาะไม่ใช่ในไลน์นะครับไม้ที่1ในคลิปนี้โอเคชนะนะครับอันนี้ผมกรอกข้อมูลต่อจากในไลน์เลยกันนะครับทุกคนเพราะว่าผมไม่อยากจะแก้ไขข้อมูลโอเคนะครับก็สรุปนะฮะไม้ที่1ในไลน์นี้ชนะนะครับเรคคอร์ดกราฟก็ยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะครับก็ถือว่าฝีมือไม่ได้ตกยังถือในเกณฑ์ที่ยังคงฟอร์มความเป็นมาตรฐานของตัวเองอยู่นะครับโอเคปะเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่2กันเลยครับมาดูกันว่าอีก2ไม้ที่เหลือนี้ผมจะตกมาตายหรือเปล่านะครับแบบเฮ้ยจะไปแพ้2ไม้สุดท้ายนี้รวดเลยหรือเปล่านะฮะไปดูกันโอเคนะครับทุกคนนี่เดี๋ยวผมให้ทุกคนดูตรงนี้นิดนึงนะฮะเห็นไหมครับว่าแรงขายเข้ามามีผลกับกราฟจริงๆเห็นไหมฮะก็สุดท้ายเขาก็ผลักกราฟแท่งที่เหลือเนาะให้วิ่งลงมาตามที่แรงขายเข้ามามีผลกับกราฟเลยนะครับแสดงว่าที่ผมวิเคราะห์เมื่อกี้คือถูกต้องแล้วไปลุยกันต่อในไม้ที่2กันเลยครับปะไปลุยกันเลยฮะกราฟไม่ต่างจากเมื่อกี้เลยฮะโอเคผมเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดขึ้น1ไม้นะครับอันนี้เนี่ยเป็นการเทรดขึ้นโดยอาศัยแรงซื้อที่ตอนนี้เนี่ยกำลังจะมามีผลในตลาดณตอนนี้นะครับหรือถ้าพูดให้เข้าใจง่ายก็คือผมกําลังจะเทรดขึ้นตามกราฟที่ดูเหมือนว่ากําลังจะกลับตัวขึ้นนะครับใช้คําว่าดูเหมือนว่าเฉยๆนะไม่รู้ว่าจะกลับตัวขึ้นจริงไหมนะครับแต่อย่างที่เราเห็นเนาะอาจจะนะครับมีความเป็นไปได้
ติดแนวติดเนินติดดอย อุ๊ยมีลุ้นนะมีลุ้นโอเคแสดงว่าที่ผมวิเคราะห์เอาไว้นะครับว่าเมื่อกี้ที่กราฟมีการกลับตัวขึ้นตรงนี้นะครับน่าจะเป็นการที่บ่งบอกได้ชัดเจนแล้วนะฮะว่าแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นกำลังจะเข้ามามีผลกับกราฟจริงๆนั่นเองนะครับกราฟแท่งถัดมาตรงนี้ก็อย่างที่เราเห็นเลยนะฮะว่าวินาทีแรกเลยนะครับที่เขาขึ้นแท่งใหม่เนาะไม่เชิงว่าวินาทีแรกนะครับใช้คำว่าวินาทีแรกๆแล้วกันนะครับเขาดีดตัวกลับขึ้นมาเลยแสดงว่าที่ผมวิเคราะห์ไว้คือถูกต้องแล้วนะครับแรงซื้อกำลังเข้ามามีผลกับตลาดณตอนนี้จริงๆนะครับแล้วสุดท้ายเขาก็น่าจะกำลังกลับตัวขึ้นตามแรงซื้อที่กำลังจะเข้ามามีผลกับกราฟนั่นเองนะครับหรือถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือกราฟน่าจะกำลังกลับตัวขึ้นนะครับตามแรงของกราฟที่ตอนนี้เขากำลังจะพยายามผลักกราฟให้กลับตัวขึ้นให้ได้นั่นเองนะครับผมจะไม่ใช้สับละกันนะฮะโอเคไม้ที่2ชนะนะครับไม้ที่2ในคลิปนี้นะฮะที่จริงมันควรจะเป็นไม้ที่3ที่จริงมันควรจะเป็นไม้ที่3โอ้รู้สึกเฟลๆยังไงก็ไม่รู้นะฮะเมื่อกี้กดช้าโอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้2ไม้ชนะรวดทั้งหมด2ไม้เลยนะครับเมื่อกี้ผมลืมคำนวณกำไรนะครับจากตอนแรกที่พอร์ตของผมมีอยู่ 2,160 เหรียญใช่ไหมฮะตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตมาเป็น 2,970 เหรียญ นะฮะแปลว่าตอนนี้ผมได้กำไรมาที่810เหรียญแล้วนั่นเองนะครับเดี๋ยวไปดูกันต่อในไม้ที่3เลยนะฮะว่าสุดท้ายจะจบที่ชนะไหมนะครับหรือจะไปจบที่แพ้ลุ้นให้ชนะแล้วกันนะครับโอเคผมไปลุยกันต่อในไม้ที่3เลยฮะครับเหมือนกับว่าจะกลับมารีเทสแนวนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเคยรีเทสไปแล้วครั้งหนึ่งแต่เขาไม่ผ่านนะฮะเขาขึ้นไปลึกขึ้นไปไกลมากแต่สุดท้ายก็รุนแรงจากแนวตีกลับก็ครั้งนี้ก็น่าจะเหมือนครั้งที่แล้วนะฮะทุกคนคิดว่างั้นนะโอเคผมทุกคนตอนนี้5:46นะครับครับขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลงเลยนะฮะโอเคอุ๊ยสวยแล้วฮะจบที่แพ้แน่ฮะไม้ที่3โอเคนะครับถ้าจบที่แพ้ก็ไม่เป็นไรนะครับโอเคไม้ที่3ผมเลือกกดเทรดลงนะฮะเพราะว่ากราฟณปัจจุบันนี้อย่างที่เราเห็นเลยนะครับก็คือเขาเนี่ยเคยขึ้นไปทดสอบแนวตรงนี้1ครั้งแล้วนะครับอันนี้เนี่ยมันเป็นแนวที่ค่อนข้างกว้างนะแต่ถ้าซูมเอาออกมาดูจริงๆก็ไม่ได้กว้างเท่าไหร่นะครับเห็นไหมฮะมันก็ถือว่าเป็นแนวนึงที่มีผลกับกราฟอยู่นะครับก็ไม่ได้เป็นแนวที่กว้างเท่าไหร่แล้วก็ในช่วงนี้นะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตดีๆนะฮะก่อนหน้านี้กราฟไปรีเทสแนวนี้1ครั้งแล้วเขาไม่สามารถทะลุขึ้นไปได้เห็นไหมฮะเขาขึ้นไปสูงมากนะครับแต่สุดท้ายโดนแรงจากแนวเนี่ยตบกลับลงมาให้เขามาปิดใต้แนวแล้วหลังจากนั้นกราฟก็กลับตัวลงเลยเห็นไหมครับครั้งนี้เนี่ยที่เขากำลังกลับขึ้นมารีเทสแนวอีกครั้งนะครับคิดว่าก็น่าจะเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยนะครับสุดท้ายเขาก็น่าจะโดนแรงจากแนวตบกลับมาแล้วก็น่าจะมาจบที่ปิดใต้แนวนะครับผมจึงเลือกที่จะเทรดลงตามไปอุ้ยมีลุ้นฮะโอ้น่าจะไม่มีแล้วทางนี้โอเคครับสุดท้ายเขาโดนแรงจากแนวตบกลับมาให้มาปิดใต้แนวจริงๆนะฮะแต่ปิดไม่ถึงไม้ที่ผมเทรดนะครับโอเคไม่เป็นไรถือว่าวันนี้รวยไปนะฮะพลาดไปเมื่อกี้กราฟกระโดดพอดีเลยโอ้โหถ้าเขาไม่กระโดดเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะมีโอกาสให้ผมอยู่แต่ก็โอเคไม่เป็นไรนะครับคิดซะว่าเมื่อกี้นี้เราพลาดเองแล้วกันนะครับโอเคครับผมก็สรุปนะครับวันนี้ในคลิปนี้ผมตั้งใจว่าจะเทรดทั้งหมด3ไม้นะครับก็รวมแล้วได้เทรดทั้ง3ไม้จริงๆนะครับชนะ2แพ้1นะครับก็แพ้ไป500เหรียญเนาะแต่ว่าก่อนหน้านี้ผมได้กำไรมาแล้วรวมทั้งหมดเนี่ยคือ810เหรียญนั่นเท่ากับว่าผมยังได้กำไรอยู่ประมาณ310เหรียญนั่นเองนะครับนี่ก็คือกำไรที่ผมทำได้ในคลิปนี้นะฮะเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราลองไปแปลงค่าเงินกันดูเลยนะครับว่า310เหรียญกำไรที่ผมทำได้ในคลิปนี้นะครับจากการเทรดทั้งหมด3ไม้คิดเป็นเงินไทยอยู่ที่กี่บาทกันนะครับปะเดี๋ยวเราไปแปลงค่าเงินเลยนะครับ1ดอลลาร์นะตอนที่ผมกำลังอัดคลิปอยู่นี้มีมูลค่าอยู่ที่29บาทกับอีก94สตางค์นะครับโอเคครับผมก็เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่า310เหรียญกำไรที่ผมทำได้ในคลิปนี้คิดเป็นเงินไทยอยู่ที่กี่บาทกันนะครับเดี๋ยวผมกรอกไปเลยนะฮะนี่เลยนะครับ310เหรียญกำไรที่ผมทำได้จากการเทรดเดย์เทรดในวันนี้นะครับทั้งหมด3ไม้ก็คิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ 9,281 บาทกับอีก44สตางค์นะครับตีเป็นตัวเลขกลมๆก็ประมาณ 9,200 บาททวนละกันนะครับนี่เลยก็คือกำไรที่ผมทำได้จากการเทรดรอบดึกนี้นั่นเองนะครับ
โอเคครับผมก็ในคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้ที่เท่านี้แล้วกันนะครับก็สรุปเลยนะฮะวันนี้ผมใช้เวลาในการเทรดไปทั้งหมดเนี่ยประมาณเกือบชั่วโมงนะครับเท่าที่รีเฟซเวลาดูเมื่อกี้ก็เกือบชั่วโมงนะฮะแล้วก็ทำกำไรไปได้อยู่ที่9,000กว่าบาทนะครับจากการเทรดทั้งหมด3ไม้นั่นเองนะครับก็เรคคอร์ดก็คือเทรด3นะครับชนะ2แพ้1นั่นเองนะครับนี่ก็คือผลงานของผมในวันนี้นั่นเองนะครับโอเคครับผมขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับที่ติดตามรับชมในคลิปนี้กันนะครับเดี๋ยวผมขอจบคลิปนี้ไว้ที่เท่านี้นะฮะขอบคุณทุกคนเลยที่ติดตามรับชมกันนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้เอ้ยไม่ใช่สิคืนนี้นะครับเพราะว่าคลิปนี้มันจะลงวันที่31นะฮะใครที่ดูคลิปนี้ในวันที่31ธันวาคมปี63คืนนี้นะครับ5 ทุ่มครึ่งเดี๋ยวผมจะไลฟ์เขาดาวนับถอยหลังไปด้วยกันนะครับก็มาอยู่เขาดาวไปด้วยกันนะครับทุกคนเจอกันในเพจมาร์คนราธิปนะครับโอเคครับผมขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยที่ติดตามรับชมกันในคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบก่อนจากลาไปในคลิปนี้นะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆหรือเวลาผมไลฟ์ครั้งต่อไปด้วยนั่นเองนะครับสำหรับในคลิปนี้เอาตัวไปพักผ่อนกันนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคืนนี้ครับผมแฮปปี้นิวเยียร์ล่วงหน้าเลยฮะ I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve.